สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ใน Minecraft อัลตร้าร้อน 1.17.1 ค่ะตับสีปั๊มรางรถไฟแบบอินฟินิตี้ของดีอ่ะวันนี้มิวจะมาใช้เจ้าสิ่งนี้แหละให้เกิดประโยชน์ดูสิความเยอะรางนี้ไม่มีรางนี้เต็มรางนี้เต็มนี่เกือบเต็มแล้วก็นี่เต็มเลยค่ะเยอะจริงเอาไปสักสองกองแล้วกันบ้านของเราก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะไม่ได้มีอะไรพัฒนาเพิ่มเติมเนาะสร้างและอาจจะมีการตกแต่งเพิ่มเติมก็ได้เพื่อความสวยงามค่ะก็ค่อยทำไปคุณผู้ชมบอกให้หมิวไปหาเนเธอไรท์ใช่ไหมคะแหมเดี๋ยวค่อยว่ากันเนเธอไรท์ไม่หนีหายไปไหนหรอกค่ะใช่ไหมเราต้องค่อยๆไปทีละอย่างค่ะพื้นที่ตรงนี้ค่ะหมิวเตรียมไว้สำหรับการทำฟาร์มเหล็กอ้าวโอ้มีชาวบ้านอยู่ข้างนอกด้วยหรือนี่นึกว่าจับหมดทุกตัวเลยค่ะโอ้ชาวบ้านมาทำงานค่ะที่โต๊ะงานตรงนี้ว่าอยู่ทำไมเขามาอยู่แถวนี้โอเคนายและขายอะไรเคลอู้กำลังดีค่ะขายของราคาถูกจริงๆมีประโยชน์มีประโยชน์อ่ะเข้าไปจับหน่อยแงดื้อจังลงไปหน่อยลงไปหน่อยนะนายขอร้องนะให้เหยียบรางรถไฟไม่ได้ยากเกินกำลังหรอกโอ้โหต่อต้านเนี่ยหูต่อต้านแบบสุดๆเลยนะเนี่ยลงไปลงไปแล้วจะจับหนึ่งตัวแค่นั้นแหละเลยใช่ไหมคือขายแลกเปลี่ยนใครนี้เป็นอะไรที่ง่ายมากเลยค่ะขอเลขหน่อยเซฟข้อมูลค่ะ1ทีหลายๆทีก็ได้โอ้ซื้อไข่เพลย์นี้มันดีจริงจะทำฟาร์มเหล็กใช่ไหมคะตรงนี้แหละนับไปเลย1 2 3 4 5 6 7 7ก็พอแล้ววางบล็อกมาค่ะเริ่มจากส่วนแรกสุดที่อยู่ของเจ้าซอมบี้ค่ะที่จะทำให้ชาวบ้านตื่นกลัวกฎของการทำฟาร์มเหล็กค่ะเมื่อชาวบ้านตื่นกลัวค่ะเขาจะเรียกไอรอนโกเลมออกมาเพื่อฆ่าเจ้าซอมบี้เราก็จะให้มีซอมบี้ค่ะอยู่ตรงนี้แหละจินตนาการค่ะตรงนี้ใช่ไหมเป็นบล็อกมิวจะเปลี่ยนค่ะให้เป็นโซแซนแล้วก็วางน้ำเจ้าซอมบี้ก็จะได้เด้งดึงเด้งดึงในนี้โอเคซอมบี้มีความสูงนิดนึงก็จะวางบล็อกกั้นไว้ค่ะปิดหัวซ้ายกับขวาปิดไปเลยโอ้ยโอ้โหนึกว่ามีบล็อกเดียวร่วงอะไม่เจ็บเท่าไหร่ไม่เป็นไรอะอะก็จะได้เป็นแบบนี้มาค่ะแล้วก็วางพื้นในบริเวณที่เป็นโซแซนเนาะแค่นี้สำหรับการวางเตียงใช้4เตียงค่ะต้องขยับออกมาด้านข้างอีก2บล็อกแล้วก็1บล็อกเป็นพื้นที่การยืนของชาวบ้านเป็นการจินตนาการที่ง่ายค่ะเพราะว่าฟาร์มรูปแบบเนี้ยสร้างมาหลายครั้งแล้วก็เลยเรียกว่าจำได้มันจะเป็นพื้นที่ประมาณ 3x5 ค่ะ1 2 3 4 5ตรงนี้ใช่มั้ยแล้วก็ความกว้าง3บล็อกค่ะสำหรับเตียงอุ๊ยวิวกะความสูงผิดค่ะตรงนี้ไม่ได้นะเนี่ยเพราะว่าโซแซนต้องโลต่ำมา1บล็อกค่ะต้องเป็นบล็อกประมาณนี้อู้โอเคก็คือวางโซแซนไปปุ๊บแล้วก็วางน้ำขนาดนี้น่าจะพอดีค่ะนอนตัวใหม่ลงเลยค่ะเปลี่ยนทันทีไม่ว่าจะทำอะไรอยู่เจ้านอนก็สำคัญที่สุดตัวเดิมจับไปแล้วเนาะเอ้ยหวัดดีนายดีเอาไปปล่อยบอลนี้ค่ะให้เขาว่ายเล่นจับปลาไปแบบไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามถ้าเห็นเจ้านี่นะหมาน้ำนี่เปลี่ยนทันทีค่ะมิชชั่นให้เอมเบอร์เอาหมวกแลกหนึ่งทีอ่ะหนูจะเซฟข้อมูลเจ้าตัวนี้ไว้ด้วยโอเคนอนเหรอถ้านอนอย่างนี้ค่ะหมิวก็จับเลยแหละเจ้าแมวออกไปก่อนแมวออกเร็วปิดบล็อกก่อนค่ะเดี๋ยวนะหมิวจะแนะนำอย่างหนึ่งค่ะห้ามมีช่องว่างเลยนะตรงเนี้ยเพราะถ้ามีนิดหนึ่งค่ะไอรอนโกเลมอ่ะมันจะตบเจ้าซอมบี้ที่อยู่ในบ่อนี้ได้เล็งตรงกลางจากนั้นทำบ่อ3คูณ3อุ้ยนอนอีกตัวหนึ่งโอ้ยวันนี้ผมสร้างไม่เสร็จนอนสีเหลืองหนูอยู่ไหนลูกอุ้ย
บ่อน้ำสองบ่อนี้ไม่เชื่อมกันนะเอ้าวางไปเป็นสีเหลืองโอ้นอนเวลาตักใส่ถังนี้หน้าตาเป็นสีเดียวกันเลยฮะไอ้หนูไม่ทราบเลยนะไอ้หนีมันคนละสีไม่ใช่เหรอนอนนายอ้าวโอ้สีเดียวกันเนี่ยเป็นสีชมพูนึกว่าเปลี่ยนสีตามถังอยู่ดีๆก็ลืมไปมาต่อกันเลยเนาะถ้านอนโบมาอีกมิวก็ไปอีกแฮะเอ๊ะอย่านะอย่านะอย่ามานะแต่ก็อยากได้อยู่เหมือนกันโอเคต่อบล็อกไปบ่อค่ะนี่เลยการตกต้องเป็น3คูณ3เพราะเคยดูแล้วค่ะแบบไอ้เจ้า2คูณ2อ่ะมันไม่พอมันจะทำให้แบบไอรอนกอเลมค่ะเวลามาชนกันที่ตรงเนี้ยเขาจะแบบไม่ยอมร่วงลงไปข้างล่างได้บ่อมาแล้วใช่ไหมคะมิวจะทำให้ข้างบนนี้เลยค่ะเป็นระบบบ่อน้ำไงแล้วค่อยๆพัดไอรอนกอเลมร่วงลงมาในนี้อดไม่ได้ที่จะมาเช็คดู เห็นน้องเกิด2รอบอุ้ยอุ้ยอุ้ยนั่นตัวเดียวกันหรือเปล่าไม่บ่อน้ำนี้มันเชื่อมกันค่ะเฮ้ยนายตัวเดียวกันหรือเปล่านายน่าจะเป็นตัวที่จับไปแล้วเพราะว่าบ่อมันเชื่อมเขาอาจจะว่ายเล่นไปทางนู้นไงไม่ใช่ตัวเดียวกันค่ะคนละตัวเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่แล้วเจ้าสีชมพูนี่อยู่นี่ค่ะแล้วนายมายังไงเพื่อนนายมาจากไหนหนูควรที่จะกั้นอย่างน้อยนิดหนึ่งค่ะเขาจะได้ไม่ว่ายออกควรเปลี่ยนชื่อตอนใช่ไหมคะไม่ใช่แล้วตอนสร้างฟาร์มเหล็กนี่คือตอนจับนอนค่ะทำไมจับหลายตัวขนาดนี้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ค่ะอย่าโผล่มาอีกนะนายถ้าโผล่อีกนี่หนูต้องลงอีกอ่ะวันนี้คงจะทำแบบสถิติขึ้นลงหลายๆรอบแน่นอนเลยมาวางไปเลยค่ะวันนี้รั้วกั้นแบบนี้ถามว่าจะต้องเป็นเฟนเกตแบบนี้เหรอหรือว่าจะใช้เป็นแผ่นป้ายคะแผ่นป้ายก็เคยใช้อ่ะแต่แผ่นป้ายมันวางยากค่ะเวลาวางแล้วมันจะบังคับให้เราเขียนอะไรบางอย่างลงไปในนั้นก็เลยคิดว่าแบบนี้แหละง่ายกว่าเยอะโอเคขุดบล็อกออกเปิดประตูรั้วให้หมดไม่เปิดไอรอนโกเลมเคยค้างค่ะอยู่บนเนี้ยตอนที่อยู่เล่น Minecraft สักซีซั่น1อ่ะจากซีซั่น1นะไม่ใช่ซีซั่นที่1อ่ะอยากจะบอกว่าวางไม้ไม่เป็นระเบียบเนาะไม่เป็นไรอ่ะขอแค่การใช้งานมีประสิทธิภาพแค่นั้นก็พอแล้วน้ำถังที่1ถังที่2ถังที่3นี่ค่ะตรงนี้ถังที่4ตรงมุมนี้แล้วก็ถังสุดท้ายตรงกลางเงียบอ่ะนี่อ่ะเห็นปะน้ำมันจะพัดมาปุ๊บไม่ว่าไอรอนโกเลมจะสปอนเกิดบริเวณนี้ค่ะหรือตรงไหนก็ตามเขาก็จะถูกพัดมาแล้วก็สุดที่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ร่วงลงไปข้างล่างโอ้เตี้ยนเลยความดีงามอยู่ตรงนี้ค่ะเมื่อทำโครงสร้างเสร็จแล้วค่ะมิวก็จะให้ตรงนี้แหละเป็นการขนส่งชาวบ้านขึ้นไปยังฟาร์มของเรามันดูเหมือนง่ายใช่ไหมง่ายอ่ะเพราะว่าเราสร้างมาหลายครั้งแล้วแล้วระบบฟาร์มพวกนี้มันก็เป็นฟาร์มที่แบบใช้รูปแบบเดิมๆก็ได้เพราะว่าไม่ว่ายังไงเขาก็เวิร์กแล้วก็ดีที่สุดค่ะย้ำนะคะว่าต้นเกมเพราะว่าถ้าท้ายเกมเอ็นเกมแบบสุดๆจริงๆค่ะมันจะมีฟาร์มเหล็กในเวอร์ชันแบบอลังการงานสร้างยิ่งกว่านี้ตามที่เห็นแบบในยูทูบเบอร์ต่างประเทศสร้างๆกันค่ะอันนั้นคือแบบโอ้ยอดปัดสวิตช์ไฟจ่ายพลังงานให้ระบบรางสามารถขับเคลื่อนออโต้ได้ปกติมิวอธิบายเรื่องกฎการทำฟาร์มเหล็กในทุกครั้งที่สร้างฟาร์มเหล็กใช่ไหมคะเดี๋ยวครั้งนี้เราจะอธิบายอีกรอบหนึ่งค่ะหลักการง่ายๆเลยคือชาวบ้านค่ะต้องแบบนอนใช่ไหมแล้วก็ต้องมีการพูดคุยกันค่ะก็สิบว่าเกิดอันตรายขึ้นนะต้องมีไอรอนโกเลมมาปกป้องพวกเราตอนนี้เรากำลังถูกซอมบี้บุกโจมตีค่ะเท่านั้นแหละไอรอนโกเลมก็จะเกิดมาเมื่อถึงจำนวนครั้งที่เขาพูดถึงไอรอนโกเลมเนาะแค่ขู่ให้ชาวบ้านหวาดกลัวตลอดเวลาเท่านั้นเลยค่ะเราก็จะได้เหล็กมาใช้และรู้สึกว่าซัมประตูเนเธอร์อยู่ไกลไปค่ะด้วยความขี้เกียจล้วนๆน่ะไม่อยากจะขุดออกซิเดียนขึ้นไปสร้างประตูด้านบนก็เลยมาสร้างข้างล่างค่ะที่มันใกล้กับบ่อลาวาตักลาวามาทำเป็นประตูเลยง่ายแต่เวลาจะไปเนเธอร์ทีนี้วิ่งไกลนิดหนึ่งเนาะนี่ค่ะเกาะทอง1ชิ้นใส่เข้ามาไป
่อนข้างโชคดีค่ะที่จุดเปิดประตูเราอย่างเซฟเลยแหละฮะว่าไงพันธมิตรกันนะตัวเองอย่านะอย่ามาจิ้มตกลาวานะโอ้โหอยู่สูงเหมือนกันเนี่ยตรงนี้อยากได้โซแซนค่ะในไบโอมนี้มีโซแซนมั้ยเนี่ยไม่คิดว่าจะมีค่ะจะได้ไม่ต้องไปหาที่อื่นโอ้โหลอยอยู่เลยนี่แหละนรกค่ะความน่ากลัวของนรกทั้งสุดๆแค่เห็นเหวก็น่ากลัวแล้วอ่ะต้องเป็นแบบทางที่ลงได้แล้วก็ขึ้นได้อุ๊ย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 เดี๋ยวร่วงไปข้างล่างแหมมืดจริงเลยค่ะสุดๆอ่ะทางลงค่อนข้างง่ายนะเนี่ยนั่นไงโซแซนอยู่ข้างล่างนู้นเนี่ยก็มีคิดเผื่อว่าทางขึ้นเวลาที่เราจะกลับด้วยไงไม่อย่างงั้นค่ะก็แค่แบบโดดลงมามันก็ถึงละอยู่แบบต่ำสุดของเนเธอร์เลยค่ะเนี่ย35ต่ำมากนี่ขุดด้วยพลั่วอู้อยากได้แค่เดียวแต่เอาไปหลายอันเผื่อไว้ก็ไม่มีปัญหาค่ะเสียงมีคนทักทายมาแก๊สอยู่แถวนี้อุ้ยอยู่บนหัวเลยนี่นะอุ้ยผมมองเห็นเราแน่นอนเนี่ยเห็นเราไหมอ้าวเอาเอาแก๊สติดโอ้ยอย่าตีลูกนี่ฮะเงี้ยทำไมตีทีเดียวไม่ตายเนี่ยอุ้ยปัดเอ้ยรีเทิร์นทุกคนที่ส่งมาหึนอนใช่ไหมเดี๋ยวเมื่อกี้แว๊บๆค่ะนอนได้ไหมเอ๋หรือว่าปลากระโดดคะกั้นพื้นที่ก่อนเนี่ยเพราะเราจะปล่อยชาวบ้านเข้ามาคือจับของหมิวนั่นแหละตรงนี้เลยเป็นไงเจ้าชาวบ้านใช้ตอนกลางวันให้เกิดประโยชน์เนี่ยลงไปนายก็ไปอยู่ในร้านนั่นซะโอเคตัวที่หนึ่งได้แล้วค่ะไปลืมเลยเอ้ยต้องวางหัวหนูออกค่ะชาวบ้านถึงจะนอนได้เนาะไอ้นายตัวที่หนึ่งกดปล่อยค่ะเร็วๆขึ้นไปเอาไม่ไปต้องมีการดันกันนิดนึงแล้วนะไปตัวที่สองเข้ามาแล้วไม่ต้องคิดจะออกเลยนะอย่านะอย่าทำอย่างนั้นไม่ดีจัดการกับชาวบ้านเรียบร้อยค่ะก็ได้เวลาแล้วมาดูสิชาวบ้านอยู่นี่ครบทุกตัวเลยดีจริงๆป่านี่แหละมืดดีซอมบี้จ๋าออกมาคุยกันหน่อยเร็วเอาอันนี้ซอมบี้มาแล้วโอเคต้องการแค่เจ้าซอมบี้ตัวเดียวค่ะเวลาที่ชาวบ้านค่ะถูกซอมบี้โจมตีจะมีโอกาสกลายเป็นซอมบี้ชาวบ้านในโหมดปกติแต่ถ้าเป็นโหมดฮาร์ดค่ะนี่ความยากระดับฮาร์ดการันตี 100% ค่ะเปลี่ยนโหมดก่อนเขาต้องโจมตีชาวบ้านเนี่ยแบบไม่ได้สนใจผู้เล่นน่ะต้องสนใจชาวบ้านวิ่งออกนอกระยะมาเลยดูอยู่ห่างๆโอ้ยไอรอนโกเลมไอ้กำลืมคิดว่าหมู่บ้านนี้มีผู้พิทักษ์อยู่โอ้ไม่ใช่ค่ะไอรอนโกเลมตัวนี้ถูกเรียกมาใหม่โดยชาวบ้านกลัวเหรอไม่สิชาวบ้านข้างบนยังไม่ได้เห็นเจ้าซอมบี้เลยจะมีไอรอนโกเลมร่วงลงมาได้ยังไงใช่ไหมเฮ้ยเล่นอย่างนี้เลยเหรอนายไงร้อนก็เล็มแหมอุตส่าห์วางแผนไว้อย่างดีค่ะแหมผู้พิทักษ์นายไม่น่ามาเลยนะวิ่งไกลๆได้เลยค่ะซอมบี้ระยะการรับรู้ไกลกว่ามอนเตอร์ตัวอื่นอยู่ละมาหาหมิวได้แน่นอนอ้าวโดนสไปเดอร์ขวางอยู่โอเคมาแล้วใกล้เช้าหรือยังอุ๊ยใกล้มาก
ภารกิจต้องทำให้เสร็จก่อนที่จะเช้าค่ะมาได้ไหมเออมาเอาให้ฉลาดเนี่ยนี่เลยขึ้นมาโอ้ยเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะชาวบ้านนี่มันอยู่ข้างบนน่ะมันเรียกไอรอนโกเลมออกมาได้ไหมโอ้แถวคือแถวนี้มีชาวบ้านหลายตัวค่ะมันเห็นซอมบี้ปุ๊บคุยกันปุ๊บไอรอนโกเลมมาเลยโอ้มีชาวบ้านอยู่ใกล้เกินไปหลายตัวน่ะนะไปวางความสูงของโซแซนผิดอ่ะตอนแรกโลต่ำมาแค่บล็อกเดียวใช่ไหมมันต้องโลต่ำมาประมาณเนี่ยบล็อกครึ่งอย่างเงี้ยก็คือ2บล็อกนั่นแหละนี่ไงจะได้โผล่โดนอย่างเงี้ยเห็นชาวบ้านพอดีเลยอ้าวมาซี่รับรู้หน่อยคือถ้าไม่ใช้เนมแท็กค่ะต้องใช้วิธีนี้แหละเทรด1ทีแล้วเอาชาวบ้านไปเปลี่ยนเป็นซอมบี้ชาวบ้านค่ะเขาก็จะกลายเป็นแบบซอมบี้ตลอดไปไม่หายไปอ้าวเอ้าอะไรตรงนั้นเอ้าตีข้ามบล็อกได้นายจะเก่งอะไรได้ขนาดนี้โอ้เป็นซอมบี้ชาวบ้านแล้วไอตัวที่เราเทรดหรือเปล่ามันมี2ตัวในนั้นค่ะลองดูสิอีกตัวหนึ่งอ้าวตัวที่อยู่รอดดันเป็นตัวที่เราแลกเปลี่ยนด้วยค่ะตัวนี้ไม่ใช่อืมเปลี่ยนใหม่เอาอีกตัวหนึ่งนายอ้าวนี่ไม่ใช่เราได้1ตัวแล้วไปเลยค่ะปล่อยให้เขาตีกันไปเราเป็นแค่คนดูอยู่ห่างๆก็พอแล้วโอ้ยเรียบร้อยอ่ะซอมบี้ชาวบ้านตัวนี้แหละออกมาอุ้ยอย่ายุ่งกับเราตามมานายทาร์เก็ตเป้าหมายที่1ผู้เล่นไงขึ้นมาเดินมาอย่าให้เสียเวลาแอะไม่รู้จักทางขึ้นบันไดเหรอต่อให้เป็นซอมบี้ก็ต้องมีสมองบันไดแบบมีรางรถไฟไหนขึ้นไม่เป็นเหรอโอ้ยไม่เป็นจริงด้วยรื้อให้เลยเงียบอุ้ยเป็นทอมมาอะไรตอนนี้ลูกโอ้โหเป็นทอมกลัวแมวเอ้าเออเราก็มีแมวนี่นะในเมื่อเรามีน้องแมวอยู่ข้างๆแต่อยู่ข้างบนแมวไม่น่าจะถึงมั้งคะนายกลัวแมวไม่ใช่เหรอกลัวแมวใช่ไหมอุ้ยโอ้กลัวแมวค่ะกลัวแมวได้อยู่อุ้ยเอ้ยโชคดีไม่โฉบอุ้ยเกือบมากเลยนะถ้าสมกับที่โฉบเลยอ่ะมาทำนี้นายอย่าดื้ออ่ะต้องนี่ต้องบอกอ่ะวางบอกละอะไรกันดื้อจีโอ้โหอุ้ยโผล่ค่ะตรงนั้นโผล่ตรงนี้ใกล้แมวเนี่ยเราต้องไปลอยขอเข้ามาในนี้ค่ะเออก็แค่นั้นแหละแล้วก็ขุดบล็อกอ้าวไม่เข้าโอ้ยต้องมาเข้ามานายโอ้ยรวมทั้งคนรวมทั้งซอมบี้ต้องฆ่าทีเลยโอ้ยพลาดอ่ะโอ้ยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเนาะอีกนานคงกว่าจะมืดเนี่ยจะต้องทำจุดค่ายร่อนโกเลมก่อน8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18เฮ้ยทำไมมีโพรงคืออะไรคะเนี่ยอู้อ้าวเป็นโพรงน้อยๆแค่นี้โอ้โหอ่ะประมาณ20บล็อกค่ะไอ้ร่มกระเล็มตกตรงนู้นเนาะมานี่ค่ะแล้วก็จะให้ลึกลงไปประมาณสักเกือบ20บล็อกนั่นแหละ9บล็อกเนาะตรงนี้จุดตกของไอ้ร่มกระเล็มใช่ไหมคะมิวจะให้ลึกลงไปอ่ะประมาณสัก20บล็อกโดยประมาณเนาะก็คือ17ถึง20บล็อกค่ะไอ้ร่มกระเล็มพ้นจากฟาร์มไวเจ้าตัวใหม่ก็จะเกิดไวขึ้นหรือยังอ่ะโอ้นั่นข้างล่างค่ะใช่เลยใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมปักทอนหรือเปล่าโอเคใช่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรนั่นทำไมวันนี้มันดวงมันอย่างนี้แค่นี้ดูดไอเทมทั้งหมดเข้าไปในกล่องโดยใช้ฮอปเปอร์ค่ะเอ้าเอ๋อปกติเราใช้3 คูณ3ไม่ใช่เหรอ
มันก็ใช่แล้วอ๋อคุณเกินมา1 บล็อกค่ะว่าอยู่บล็อกนี้ไม่เกี่ยวเดี๋ยวต้องถมทับคืนเลยกองไฟสีฟ้าค่ะดาเมจ2ใช่ไหมนี้เลยไว้จัดการเจ้าไอรอนโกเลมค่ะไอเทมที่ผ่านกองไฟเขาจะไม่หายไปข้อดีมันคือตรงนี้แหละเต้ผ่านไปปุ๊บเข้าในกล่องทั้งหมดยาการฆ่าแบบง่ายๆไม่คิดอะไรมากก็ไว้อย่างนี้เลยค่ะบันไดอยู่ทางนี้ฉลาดหน่อยทำไมรอบนี้มีแต่ซอมบี้ที่มีฉลาดเลยค่ะยังไงเออนั่นแหละโอเคนั้นน่ะนะโอเคเร็วๆอีกทีหนึ่งยังไม่เปลี่ยนค่ะต้องรอให้เขาตบอีกสักทีหนึ่งอ่ะเอ้ยได้ยินเสียงโอ้เปลี่ยนแล้วหาส่งพี่ชาวบ้านใส่เกราะด้วยแน่มาเลยตัวเองโอ้โหเกราะพร้อมดูอลังการดีมากเลยค่ะมันจะมีโอกาสสุ่มใช่ไหมที่จะได้เกราะมาปกติอ่ะชาวบ้านจะไม่ดื้อซอมบี้จะไม่ดื้อขนาดนี้ค่ะแล้วตัวนี้รู้สึกแบบลีลาไม่ยอมลงไปอ่ะงานนี้ไม่ต้องใช้ถับดอนแล้วแหละขังได้ละลงไปซะเออแกนั้นก็จบไปนานแล้วคืนสู่ระบบน้ำไหลเหมือนเดิมแต่หนูยังไม่เสร็จค่ะต้องเคลียร์ทุกสิ่งก่อสร้างด้วยนะที่อยู่ตรงนี้ที่เราทำทั้งหมดค่ะออกไปเลยโอ้ตื่นตระหนกเป็นระยะระยะค่ะโอ้นอนเป็นระยะระยะตอนนี้ไอรอนโกเลมยังไม่เกิดค่ะเจ้าตัวเนี้ยยังรอดอยู่เพราะว่าเขาคิดว่าตรงนี้มีไอรอนโกเลมอยู่แล้วนะไอรอนโกเลมนายไปปกป้องเราสิก็เลยยังไม่เกิดมาใช่ไหมไอรอนโกเลมตัวนี้ตายเมื่อไหร่ค่ะเขาก็น่าจะเริ่มเกิดมานั่นแหละคุณผู้ชมคะนี่เป็นยังไงโล่งมากเลยค่ะหนูจัดการเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาเตียงค่ะออกจากหมู่บ้านแห่งเนี้ยทั้งหมดแล้วไม่มีเตียงเหลืออยู่เลยยกเว้นตรงนี้ค่ะที่เป็นเตียงนอนของเราเตียงเดียวโอ้ยดูดูโอ้ยโอ้ยอุ้ยประตูนี้จ้าพลาดเองอุ้ยอ้าวร่วงลงไปอีกแล้วเหรอนี่ไงไฟสีฟ้าได้เหล็กโอ้โห1 กองกว่าละเริ่มต้นได้ดีค่ะแล้วก็เกิดมาอย่างรวดเร็วนั่นเลยค่ะระยะประมาณ20 บล็อกผลจากการรับรู้ของชาวบ้านเราสั่งเรียกไอรอนโกเลมไปแล้วทำไมไอรอนโกเลมไม่มาเลยเขามาแล้วเขาหายไปอย่างรวดเร็วค่ะทำไมไม่คาดด้วยลาวาไฟสีฟ้าไม่ทำลายไอเทมมาแล้วเห็นวะปั๊บเดียวค่ะมาแบบต่อเนื่องเลยเพราะตัวนี้ตายตัวนั้นก็มาไฟสีฟ้าฆ่าช้าก็จริงค่ะแต่มันค่อนข้างการันตีว่าของทุกอย่างอะที่ดรอปจากไอรอนโกเลมเราจะได้ทั้งหมดนั่นเองคุณผู้ชมค่ะในอีพิโซดนี้ค่ะฟาร์มเหล็กเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหเป็นการสร้างฟาร์มเหล็กเป็นครั้งแรกที่แบบตะกุกตะกักอะไม่น่าเชื่อค่ะว่าการสร้างฟาร์มจะมีอุปสรรคอะไรมากกว่านี้การโดนมวลไล่ฆ่าไล่ตบไล่ตีกว่าจะทำสำเร็จโอ้โหแม้แต่ร่อนโกเลมค่ะตัวแรกๆยังไม่ให้ความร่วมมือเราเลยมิวสร้างฟาร์มเหล็กแต่ละมีเหล็กใช้อย่างไม่จำกัดอย่างอินฟินิตี้แน่นอน EP นี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ